ขยับมาดูเรื่องนี้ค่ะเป็น2สามีภรรยาวัยเกษียณเขาบอกท้อใจมาก3เดือนที่ผ่านมาโดนโจรงัดบ้านไปถึง2ครั้งครั้งแรกได้ทรัพย์สินไปล้านกว่าบาทครั้งที่2ผ่านไปแค่3เดือนกลับมาก่อเหตุอีกแล้วชาวเน็ตตั้งข้อสังเกตหรือจะใช้หมดแล้วล้านกว่าบาทเนี่ย3เดือนถึงกลับมาอีกรอบนึงเอาไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดค่ะที่ติดอยู่รอบบ้านเลยนะคะจับภาพเป็นคนร้ายผู้ชายใส่เสื้อคลุมหัวปิดบังใบหน้าปีนเข้ามาในกำแพงบ้านเดินดูลาดเลาก่อนค่ะพยายามที่จะงัดแงะงัดแงะดูประตูดูกระจกหน้าบ้านแต่ไม่สำเร็จทุกบานเนี่ยล็อกหมดก็เลยเดินสำรวจรอบบ้านแล้วงัดหน้าต่างอีกครั้งนึงปรากฏว่างัดไปเจอลูกกรงเหล็กดัดเลยเปลี่ยนใจค่ะก็เลยมาขโมยของที่วางอยู่นอกตัวบ้านแทนเอาอะไรไปบ้างถังก๊าซหุงต้มเอาเสื้อผ้าเอารองเท้าของที่อยู่รอบบ้านนะคะรอบๆเนี่ยเอาไปหมดเลยก่อนจะหลบหนีไปเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงตีสามของวันที่10กรกฎาคมที่ผ่านมาทีนี้ทีมข่าวเนี่ยก็ลงไปบ้านที่เกิดเหตุอยู่ในพื้นที่ท่ามะขามอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีค่ะไปเจอกับเจ้าของบ้านก็คือนายประสบชัยแล้วก็นางอัชราทองพิมพ์สองคนนี้เล่าว่าคนร้ายเนี่ยเข้ามาก่อเหตุเป็นครั้งที่สองแล้วนะคะเมื่อวันที่10ที่ผ่านมาเนี่ยคือครั้งที่สองครั้งแรกที่มาโจรเนี่ยคือมาวันที่15เมษายนช่วงสงกรานต์เลยค่ะตอนนั้นกวาดทรัพย์สินไปมูลค่ามากกว่า1ล้าน1แสนบาททั้งเครื่องทองเครื่องเพชรพระเครื่องเอาไปหมดเลยครับแล้วเขาก็ไปแจ้งความที่สภ.เมืองกาญจนบุรีแล้วครั้งนั้นแจ้งแล้วนะคะช่วงเมษาแต่ยังจับใครไม่ได้จนมาถึงเหตุการณ์ในครั้งนี้โจรกลับมาก่อเหตุซ้ำอีกค่ะแรกเนี่ยลายนิ้วมือที่ตรวจแล้วอ่ะมันไม่พบในสารระบบของนักโทษนะคะเขาก็ต้องหาวิธีตามใหม่อ่ะค่ะแต่เขาก็บอกว่ากำลังติดตามให้อยู่นะคะส่วนคดีวันที่ครั้งที่สองเมื่อวันที่10กรกฎาคมเนี่ยค่ะวันนี้ตำรวจก็กำลังตามกล้องวงจรปิดให้อยู่ค่ะแต่ว่าเจ้าของบ้านฝากถึงเจ้าหน้าที่ช่วยติดตามจับตัวให้หน่อยคนร้ายรายนี้เนี่ยพฤติกรรมก่อเหตุคืออุกอาจมากไม่ได้เกรงกลัวกฎหมายแต่อย่างใดเลยนะคะครับ3เดือนเนี่ยกลับมาอีกแล้วค่ะครั้งแรกเนี่ยเอาไปล้านกว่าบาทล้านหนึ่งแล้วผ่านไป3เดือนคดีไม่คืบนะค่ะกลับมาอีกครั้งหนึ่งโอ้โหก็เดือดร้อนนะฮะเดือดร้อน